ย้อนไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้เดินทางมาที่บ้านสายลมเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ถ้าเปิดว่าเดือนตุลาคมของทุกปีก็จะเป็นการทำพิธีบวงสรวงเรื่องในงานครบรอบวันเกิดของท่านเป็นประจำมีญาติโยมพุทธบริษัทร่วมเดินทางมาร่วมพิธีกันมากในจำนวนนั้นก็มีพระเถระผู้ใหญ่ที่เรียกว่าหลวงปู่มหาพันธ์ที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายมือนั่งร่วมพิธีอยู่ด้วยหลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำพิธีบวงสรวงแล้วท่านก็ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนั้นว่าหลวงพ่อไม่ย่อท้อต่อลูกหลานที่ได้มากราบไหว้รูปพิธีท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ประพรมนะพระพุทธมนต์กับทุกคนอย่างทั่วถึงกันตอนนี้ท่านก็เข้ามาในบ้านสายลมในห้องโถงตามเคยในขณะนี้หลวงปู่พระมหาพันธ์วัดเทพศิรินท่านก็ได้เข้าไปส่งน้ำหลวงพ่อเป็นอันดับแรกก่อนหลวงปู่ท่านได้มาปฏิบัติพระกรรมฐานกับหลวงพ่อทุกครั้งในเวลากลางคืนท่านก็มีความศรัทธาเคารพนับถือหลวงพ่อโดยมีคนอาสาไปรับหลวงพ่อมาในการนั่งมาถานท่านส่งน้ำที่มือหลวงพ่อแล้วก็มาส่งที่เท้าอีกก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านในขณะนี้ก็หลวงปู่ธรรมชัยได้ขึ้นมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อบนห้องพักที่บ้านไม้ลงนั่นจะกลมเสริมเช่นเดียวกันหลวงปู่ได้นำเครื่องพานดอกไม้ธูปเทียนมาถวายหลวงพ่อหนึ่งคู่ท่านอุตส่าห์เดินทางมาจากวัดทุ่งหลวงพร้อมกับถวายผ้าตรายจีวรด้วยหลวงปู่ธรรมชัยอยู่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรมีที่อบพอกอบสมุนไพรด้วยเวลานั้นท่านก็เดินทางร่วมเดินทางไปกับหลวงพ่อกับทั่วทุกแห่งทั่วประเทศภาคเหนือภาคใต้ไปเยี่ยมผ่านตำรวจตะเวนชายแดนไปแจกของสงเคราะห์ผู้ยากจนไปทำพิธีตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดพระธาตุกิติเป็นต้นตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังแข็งแรงมีสุขภาพดีหลวงปู่ธรรมชัยได้มรณภาพก่อนหลวงพ่อประมาณ5ปีคือหลวงปู่ธรรมชัยมรณภาพประมาณเดือนธันวาคม2530พระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพเดือนตุลาคม2535เนื่องในวันเกิดหลวงพ่อแล้วท่านก็กราบลาหลวงพ่อสมัยนั้นท่านก็มาที่สมุทรปราการที่บ้านคุณประดิษฐ์ทุกเดือนเหมือนกันเป็นประจำตอนนี้หลวงปู่มหามัพพันธ์ท่านก็มากราบหลวงปู่ธรรมชัยภาพนี้เป็นภาพที่หายากมากได้บันทึกไว้